ับจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับอีเวนต์ pause กับ resume นะครับกรณีที่ว่าเราออกจากแอปนะฮะแล้วก็เข้าแอปมาใหม่เนี่ยเราจะดักทางมันยังไงนะครับผมทีนี้เนี่ยยังอยู่ในตัวโปรเจกต์เดิมนะครับ life cycle จากคลิปก่อนเราจะใช้อันนี้เลยนะครับในการทำต่อเพราะว่าโค้ดก็ไม่มีอะไรมากในตัวของ home ts นะครับก็เราก็ทิ้งไว้เงี้ยก็ได้ครับไม่เป็นไรทีนี้เราจะเริ่มใช้คำสั่งนะครับในการที่เราจะดักว่าแอปเราอะเข้าสู่แอปหรือว่าออกจากแอปอยู่นะครับเป็น event pause กับ resume อันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องทำการ import ตัวของแพลตฟอร์มมาก่อนก็ทำให้ constructor มีจับทีนี้เราก็ใช้ตัวแพลตฟอร์มไปแล้วนะฮะอันนี้กรณีแอปเรานะครับออกไปนะครับจะเข้าคำสั่งโค้ดตรงนี้นะครับถ้าหากว่ารีซูมก็ใช้โค้ดตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะรีซูมถ้าหากว่าเราประกาศอยู่ที่โฮมนะครับถ้าหากว่าแอปเรานะครับออกในขณะที่อยู่หน้าโฮมเนี่ยแล้วเข้ามาก็จะดักได้ในเฉพาะเราเริ่มที่อยู่ในส่วนโฮมเท่านั้นนะครับในเพจทูจะไม่ทำนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เวลาดักอีเวนต์อะว่าแอปเราอะกำลังออกอยู่นะฮะทั้งสองหน้าเลยในโค้ดเดียวนะครับไม่อย่างนั้นเราก็ต้องทำการแบบไป alert อีกใช่ไหมฮะหรือว่าเปลี่ยนแปลงโค้ดหรือว่าบอกเลยว่า pauseอันนี้ผมอัลเลอร์ว่ารีซูมกรณีผมอยากให้ทางอีเวนต์เนี่ยในเพจ2ทำด้วยผมก็ต้องไปทำการอิมพอร์ตตัวนี้เข้ามาแล้วก็ตัวนี้เข้ามาอีกซึ่งกรณีถ้าหากเราจะแก้ไขทีเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะครับเหมือนกับว่ามันหลายหน้าครับเวลาจะเปลี่ยนข้อความทีเป็นพอส1ก็ต้องไปแก้2คอนโทรลเลอร์นะฮะมันจะค่อนข้างวุ่นวายทีนี้เราจะแก้ปัญหาโดยการที่เราจะใช้ตัวของ provider มาช่วยนะฮะขอสรุปตรงนี้ก่อนว่ากรณีเร่งด่วนนะครับเราก็ใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะฮะ import ตรงนี้เข้ามาแล้วก็ให้คอนแทคเตอร์รู้จักแล้วก็เรียกใช้ได้เลยในกรณีเราจะดักเฉพาะแค่หน้านั้นๆ นะครับเวลาออกแล้วก็เข้ากรณีที่ผมจะสอนออกไปเนี่ยก็คือได้ทุกอีเวนต์เลยนะฮะเราก็แค่ประกาศโค้ดที่เดียวเราจะใช้โปรไวเดอร์มาช่วยโดยการที่เราจะลบพวกนี้ออกไปก่อนเลยไม่ต้องใช้พวกนี้ละเราจะสร้างโปรไวเดอร์มาไว้สำหรับใช้ตัวนี้ตัวเดียวกันนะฮะมาดูว่ามันอินพอร์ตให้เราหรือยังนะในตัวโมดูลนี่นะฮะทำการอินพอร์ตแล้วก็ให้เราเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องไปอินพอร์ตให้หน้าที่เราต้องการจะใช้อย่างด้วยจะย่อโฟลเดอร์นี้ไปก่อนนะฮะย่อเดี๋ยวกันอินพอร์ตขึ้นมาแล้วย่อโฟ
ียกใช้ตัวโอเวอร์เดอร์ได้นะไปดูผลทดสอบอะไรนะครับผมว่ามันจะวิ่งเข้าอยู่